ครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกตอนพันยกมาให้ก่อนครับนี่ครับวิภาวีสีทองวันนี้เปิดแต้มแรกให้ไทยครับวิภาวีเสิร์ฟนะครับบอลแรกใช้ได้เลยครับยกมาต้องระวังคนนี้ครับคาร์ลอสแต่ห้านี่ครับบล็อกเราอ่านได้นะครับบอลแรกวิภาวีรับดีครับอู้เล่นบอลเร็วครับแต่ว่าเขายังรู้ทันฟิลิปปินส์โยกมาต้องระวังนะครับคาร์ลอสตีแฉลบบล็อกครับเรารับได้ดีโยกมาหัวเสาแล้วใส่เลยครับศศิภาพรยกข้ามาเสานี้บ้างเนี่ยน่าจะลูกตายไปแล้วครับเป็นแต้มของไทยนะครับมาแล้วครับค่ะจีเนสปานาก้านะครับเพิ่งเจอกันมาในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียแต่ว่าดูเราครับลูกนี้น้องบีมครับตีครอสฉีกลงไปเลยครับเคลื่อนไปนะครับบอลเสิร์ฟของศศิภาพรครับฟิลิปปินส์ยกมากูเบาๆครับเราบล็อกได้เปลี่ยนมาคาร์ลอสบ้างเลือดหยอดแม่โดนลูกแบบนี้แก้วครับแม่โดนเลือดที่ไทยยังนำอยู่8ต่อ4ครับเสิร์ฟโดยแก้วกัลยาเดวิสมันครับเล่นบอลสั้นหน้าครับโอ้โหแล้วตามมาตีได้สวยนะครับบอลแรกดีครับพรคันหนีบอลทับจากวิภาวีครับโอ้โหวันนี้มั่นใจเหลือเกินครับวิภาวีสีทอง9ต่อ11ครับพลิกมาลูกนี้ยังทันนะครับพรพันยกมาแล้วใส่เลยครับลูกนี้ครับพิมชยาลอยมาแต่ไกลเลยครับเป็นการขึ้นทำคะแนนที่จังหวะสวยงามมากนะคะค่อยๆก้าวแล้วก็สาวตัวขึ้นไปแล้วก็ฟาดทันทีค่ะสิ่งสำคัญนะคะการที่เราตีบอลในจังหวะที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็เร็วที่สุดเนี่ยจะทำให้บล็อกมาไม่ทันนี่ครับเสิร์ฟดีทัชออกไปเลยนะครับคนนี้ก็ต้องระวังนะครับทางด้านของปานาก้าเนี่ยอาวุธหนักเหมือนกันยกลอยมาใส่เลยครับศศิภาพรติดการันซ่าโยกมากุมาเบาครับแต่มีเสียงนกหวีดไปแล้วครับน่าจะมีการฟาวตะข่ายค่ะสกูเห็นนี่เสาอากาศไหวๆอยู่นะครับของใครหรือเปล่าของน้องพิมพิชยาค่ะน้องบีเสิร์ฟมาแล้วครับยกลอยมาแล้วครับศศิภาพรครับมาเลยครับบอลแทรกลูกนี้ครับขึ้นจากหัวเสาด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตีบอลวายค่ะบิดขวาหนักมากๆเลยนะคะบอลแรกดีเลยครับมีโอกาสเล่นบอลเร็วครับนี่ครับสั้นหน้าของวัชริยาเรียบร้อยเลยครับเป็นลูกสั้นหน้าที่สวยมากๆเลยนะคะวัชริยากับพรพันธ์ค่ะวันนี้พรพันธ์จ่ายบอลได้ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเข้ามือพอดีเลยนะคะแล้วก็พอขึ้นไปจุดสูงสุดก็ตีทันทีนะคะการเสิร์ฟดีครับโอ้วางสามเมตรกลางเขาขึ้นมานะครับนี่ครับหมู่นัทพรยกมาให้นี่ศศิภาพรนี่ตีเสร็จเป่าปากเลยครับบอลแรกมาแล้วโอ้ลูกนี้ผักไปยังไม่ตายนะครับกูมาเบามาครับตียืดไปติปิยนุชครับนาฬิกายกมาศศิภาพรลูกนี้โอ้โหเดือบล็อกเขาดีนะครับแล้วยังไงครับโอ้ลูกนี้พยายามแก้แล้วแต่แบบมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นครับร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปีที่จังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่10กันยายนคู่แรกเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์เริ่มเวลาบ่าย 2:45 นและคู่ที่2แชมป์เก่าทีมชาติไทยปะทะรองแชมป์เก่าทีมชาติอินโดนีเซียในเวลา 5:45 นชัยชนะเกมนี้จะตกเป็นของทีมใดติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีช่องวัน31และออนไลน์แอปพลิเคชัน 1D